รักษาราศีตุลกร,รกฎาคมนี้มีโชคลาภ30วันรวยหนักๆดวงดีมากแล้วจะดีแบบไหนไปติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ชาแน,นลของอาจารย์เกรสเทวาครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่เมื่อ ท่านนะครับนำวันเดือนปีพศเกิดและเวลาเกิดนะครับไปผูกดวงนะครับลัคนาสถิตตุนี้จะแม่นมากๆเลยนะครับแต่ถ้าจําเวลาเกิดไม่ได้นะครับเกิดในช่วงราศีตุนก็อนุโลมมาฟังได้ดีนะครับและแนะนําสําหรับคนใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาฟังกดติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดตรงนี้ครับเป็นแบบนี้เลยนะครับ พราะอาจารย์ครับจะอัปเดตคําทานายล่วงหน้าครับไปฟังก่อนฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็รลอดก่อนครับดีขนาดนี้กดติดตามได้เลยนะครับและนี่ครับคือลายนามดาวย้ายนะครับของเดือนกรกฎาคมครับเรียกได้ว่าย้ายมาเฮกันดังๆเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้เพราะอะไรครับนี่ครับได้เวลารวยครับ มีโชคลาภรวยหนักๆนี่มาแล้วเห็นไหมครับดาวอังคารดาวศุกร์นะครับดาวตัวเองแล้วก็ดาวการเงินอยู่ในภพลาพระครับตั้งแต่วันที่20ไปแล้วนี่ภาพจะชัดมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะครับต้นเดือนก็ถือว่ายังดีอยู่เพราะดาวศุกร์ก็ได้ราชาโชคครับดาวอาทิตย์ก็เป็นราชาโชคเห็นไหมครับดีอย่างนี้แล้วนะครับต้องขยันต้องลุยต้องทําเต็มที่ให้สุดกําลังสุดริมทิมประตูไปเลยนะครับอืทําแบบ New n o r m a l ไปด้วยครับ เห็นไหมครับมันก็จะผ่านได้สังเกตดีๆนะครับว่ายุคที่มันมีโควิดอย่างเงี้ยก็ยังมีบางคนนะครับที่ประสบความสําเร็จที่ยังรวยอยู่ยังหาเงินได้แต่บางคนก็ท้อแท้และสิ้นหวังไปเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเลือกอยู่ในหมวดไหนครับถ้าเราดวงเราดีขนาดนี้นะถ้าเราสู้ลุยนะครับมองหาหนทางนะครับมองหาการต่อยอด new normal อะไรแบบนี้นัรับรองสําเร็จแน่นอนนะครับและดวงดาวเห็นไหมครับดาวพุธครับ ต้นเดือนเลยนะวันที่สองกรกฎาคมเจราจาพาสําเร็จครับเพราะวันที่ฟังอยู่นี้ก็ดาวพุธย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นนี้ก็ลุยได้ทันทีนะครับการติดต่อสื่อสารเจราจาจะนํามาซึ่งความสําเร็จความสมหวังครับนะแล้วดาวพุธไปแทนภพสุภาด้วยโอ้โหมีมุมประสบความสาเร็จราะนั้นต้องตั้งเป้าหมายนะและพิชิตมันนะครับจะดีมากๆเลยนะครับตรงนี้งานดีมีออร่าครับ ไม่มีได้ยังไงครับก็ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวแห่งแสงสว่างดาวแห่งโชคล่าเห็นไหมมาสถิตเรียนการงานครับวันไหนครับวันที่สิบเจ็กรกฎาคมไปแล้วครับเลขหนึ่งดูเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมันก็จะดูดีไปซะหมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็อย่าช้าครับต้องรีบลุยเลยนะครับและจะมีมุมที่จะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ตังค์ด้วยที่สําคัญนะครับแล้วมาดูเรื่องงานกันก่อนเลยนะครับงานประจํานะครับก็ต้องบอกว่า ที่ผ่านมามีดาวอังคารไปเล็งดาวเสาว่มันสัมพันธ์กับเรื่องงานอาจจะมีปัญหาหน่อยหนึ่งนะครับแต่จังหวะนี้นะถ้าหลัง20กรกฎาคมไปแล้วเนี่ยจะดีมากๆเลยนะดาวการงานเราก็จะเรียกว่าไม่เจอคู่ศัตรูไม่เจออะไรเลยนะครับและที่สําคัญก็คือว่า มีดาวอาทิตย์จากเรือนลาภะอีกมามาช่วยอีกนะมีป่าดันคือมันดิแต่ต้นเดือนแหละครับเพราะฉะนั้นใครตรงงานมีมุมได้งานใครทํางานมีมุมได้งานที่ชอบงานที่ใช่งานปัญหาลดลงแถมมีป่าดันมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือไม่ตาวุฒถธรมได้อีกนะครับตรงนี้เพราะนั้นก็ลุยเลยครับจังหวะนี้เข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวมีเขาเรียกอะไรขายได้มีคอมมิชชั่นมีโบนัสมีอะไรดีๆเข้ามาหรือจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เราจะปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างก็ได้นะครับแล้วทําให้มันดีขึ้นแล้วก็ลุยไปเลยครับจะประสบ นะครับธุรกิจครับคนทําธุรกิจแน่นอนครับมันต้องมองภาพใหญ่ภาพรวมเนาะว่าไอ้ช,ช่วงนี้เราจะขยับขยายจะลงทุนจะเพิ่มเติมอะไรยังได้เลยครับนะดาวพุธกเกษตรอาธิบดีในพบสุภะสุดยอดแล้วนะครับดาวอาทิตย์ต้นเดือนเป็นราชาโชคอยู่ในพบสุภะอีกเออาเข้าไปกลางเดือนอยู่มหาจักรในเรือนการงานอีกก็เป็นใหญ่เป็นโตไงครับ แต่ต้องฝ่าวันและแข่งขันก็ไม่ต้องไปกลัวก็แข่งไปเลยนะครับแถมวันที่2ี่สิบไปแล้วครับการเงินเป็นลาภะหามาได้มากมายตัวเองไปบอกเกินแห่งโชคลาภอีกมีเซนมีเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคอยช่วยเสริมอีกโอ้โหเรียกว่าทําไปเลยครับดวงดีมากๆจริงๆนะลงทุนขยับขยายเจราจาติดต่อสื่อสารค้าขายลุยเลยครับทําให้เต็มที่ทําให้หนักนะครับรวยหนักๆก็ช่วงนี้เลยครับกรกฎาคมครับจัดไปเลยนะครับ มาดูการเงินกันบ้างครับโอ้โหเรียกว่าเงินเข้ารุนัวแล้วครับงานนี้นะเพราะว่าอะไรครับหนึ่งดาวการเงินนะพ้นแล้วครับวันที่ยี่สิบกรกฎานะพ้นจากความเป็นนิดแล้วครับนิดคือน้อยไม่มีพลังนะครับแต่พออยู่ในเรือนลาพาเนี่ยโอ้โหพูดอะไรก็ใช่พูดอะไรก็ซื้อทําอะไรก็ดูดีไปหมดนะครับทั้งโชคลาภการงานการเงินป๋าดันเนี่ยครับโอ้โหสายเปอะไรมีมาหมดครับตรงนี้แต่นะที่โดดเด่นคือ เจราจารเนี่ยนะผมพูดแล้วยุคนี้มันเป็นยุคโซเชียลเป็นยุคการสื่อสารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครทําด้านการสื่อสารการตลาดเนี่ย youtube Facebook เหม่อทำไปเลยนะครับโลกนี้มันต้องพึ่งการสื่อสารนะไลน์อินต a แกรมทำไปเลยออนไลน์ลุ่งเทพเท,ทวาแฟนให้ก็ได้นะปัตตานิลาภักก็คือแฟนหุ้นส่วนโอ้โหแบบตอนเนี่ยทำนายไปยังรู้สึกเลยว่ามันมันสูตรจริงๆอ่ะดวงมันดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่า ทำให้เต็มที่นะครับได้เงินแน่นอนนะแต่ก็เข้าใจอยู่นะว่าขึ้นอยู่กับพื้นดวงไงว่าบางคนได้มากบางคนได้น้อยช่วงนี้อาจจะมีคนหาได้เป็นล้านนะครับบางคนก็หาได้เป็นพันเป็นหมื่นก็แตกต่างออกไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงแต่ขอทุกท่านขยันสู้ลุยนะและอย่าลืมนะดาวอังคารเนี่ยมันเป็นดาวแห่งความต่อสู้ฟาฟันนะเพราะฉะนั้นไปอยู่ในเรือลาภะแปลว่าถ้าขยันแล้วจะได้โชคได้ลาบนะแล้วต้องขยันแบบมีเขาเรียกอะไร มีศาสตร์และศิลป์ด้วยเพราะไปอยู่ร่วมกับดาวสุ์สุขปากหวานอังคารรับเอาอ่ะเห็นปหดาวสุขเป็นดาวตัวเราอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเขาเรียกไปอย่างมีชั้นเชิงนะครับไม่ใช่ขยันดือ้อแบบเขาเรียกอะไรขยันแบบไม่ดูตามะตะเรืออันนั้นก็ไม่ได้นะครับขยันแบบมีศิลปะมีส,มสเต็ปมีชั้นเชิงมีการวางแผนมีเขาเรียกว่ามีกลยุทธ์อ่ะผู้ก็ตามตรงดูทิศทางอะไรต่างๆด้วยเห็นไหม เนี่ยจะประสบความสำเร็จได้เยอะมากหรือดีไม่ดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดนใจให้ทําแล้วก็ทําแล้วก็สําเร็จครับอ่าดีใจด้วยนะครับชาวลักนาตุลลุยได้เลยต่อมาคนโสดอ่ะฮอตะลอดแตกก็ได้นะครับจะมีมาให้เลือกก็ได้มีเข้ามามากขึ้นสายเปก็มานะโอ้โหก็ดูนะครับดาวอังคารเห็นไหมลาพระเลยนะอยู่ร่วมกับดาวเกตนี่อาจจะพาไปวัดด้วยกันทําบุญด้วยกันก็ดีนะครับหรือจะได้เป็นแนว ต่างชาติลูกกำมพาคนสู้ชีวิตคนมีตําหนิก็ได้แต่เป็นคนมีตําหนิที่มีคุณภาพครับในจังหวันี้นะเพราะฉะนั้นก็ลองเปิดใจคุยกันได้เลยนะครับตรงนี้คนมีคู่ครับก็จะมีมุมที่จะมีความสุขสนุกสนานกันไปกุ๊กก <award> ิ๊ก <ary> น่ารักน่ารักนะเพราะดาวอังคารดาวแฟนไปอยู่ร่วมกับดาวสุขสุขปากหวานอังคารรับเอา้คุยกันลื่นลมสมฤดีเลยนะครับตรงนี้ดาวพุธ ดาวการเจรจาก,ก็อยู่ในมุมที่ดีแล้วไม่เจอคู่ศัตรูเหมือนเดือนที่ผ่านมาโอ้โหนี่แจ๋วเลยนะหรือบางคนแฟนเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงที่ผ่านมาเพราะดาวแฟนเป็นนิดเสื่อมแต่ตอนนี้ย้ายที่ยี่สิบอ้าวดาวแฟนเป็นลาภะโอ้โหทีนี้ให้โชคให้ลาภสายเปอะไรได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นอ้อนไว้เลยนะครับใครเป็นลัคนาตนหลังยี่สิบแล้วอ้อนแฟนเยอะๆจัดหนักๆนะครับเดี๋ยวได้ของดีแน่นอนครับอืม หรือแฟนจะช่วยทามาหากินได้หมดเลยนะครับจังหวะนี้เรื่องความรักดูดีเลยล่ะครับสุขภาพครับอาจจะมีภูมิแพ้มาบ้างนะครับตรงนี้ก็จะได้กังวลน,นะครับเล็กๆน้อยๆแต่ที่แน่ๆดาวสุขดาวประจาตัวเราเนี่ยนะไปเจอกับดาวเกตซึ่งมาแต่วันที่9้าแล้วมารอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเซนแรงฟันแม่นคึกคักมีพลังมีชีวิตชีวานะค,คือเราดีมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่เป็นราชาโชคเห็นไหมก็มาอยู่ลาพระต่อมันดีต่อเนื่อง ลาบเกิดจากตัวเราตัวเองไม่บอกเกิดแห่งโชคลาบมนะันรู้ตัวไว้หยิบจับทําอะไรก็ดีไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นลุยเลยนะเนี่ยก็เลยมาต่อเรื่องโชคลาบเลยก็เลยบอกว่าจัดหนักจัดเต็มครับโอ้โหถ้าพื้นดวงดีนะเช่นดาวอังคารดาวศุกร์อยู่แถวแถวนี้อยู่แล้วนะเรียกว่าได้กันออืืหได้กันเหนื่อยเลยครับนะเลขตัวเราเลขอายุเราวันเกิดเราจัดไปเลยนะครับตรงนี้เทพเทวาม,มาเข้าฝันอีกทําบุญเยอะๆช่วงนี้นะ จะช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระไหว้เจ้าที่จัดไปเลยนะได้หมดเลยนะครับตรงนี้พระพิคเนตเอยเทพนักลบสมเด็จพระนเรสวนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระนเรสวนมหาราชได้หมดเลยนะครับลุยได้เลยได้จากงานก็ได้เพราดาวการงานก็อยู่เรียนลาะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองบางทีเสี่ยงโชคไม่ถูกแต่ขายของได้งานเดินหน้าได้ตังค์เยอะอะไรได้เหมือนกันนะครับได้จากแดนไกลก็ได้เพราะต้นเดือนเนี่ยดาวโชคลาภไปอยู่ สุภาเห็นไหมต้องซื้อแดนไกลแต่พอสิบเจ็ดกรกฎาไปแล้วซื้อแถว,แถวที่ทํางานก็ได้นะครับแล้วก็เป็นเลขตัวเราอะไรแบบนี้ครับก็ได้หรือฝากแฟนซื้อพาแฟนไปซื้อได้หมดเลยครับโชคลาภโดดเด่นครับผู้ชายนี่ก็โดดเด่นนะเพราะเป็นราชาโชคไงเห็นปะ่ะราชาโชคชลฉลกเฉล่าผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอนานํานาจราจสศักดุดุจพระราชาไม่ต้องซื้อหาก็มาเองครับดีใจด้วยครอบครัวอ่าครอบครัวน,นี้คือดถวเสาแล้วนะครับ เดินพักองศา,าถอยหลังครับก็อยากจะให้เช็คตรวจสอบให้ดีนะครับทั้งคนในคนในบ้านข้าวของที่เครื่องของใช้นะครับรถที่เราขับนะครับมีเกณฑ์ซ่อมแซมตกแต่งครับแต่มีตังครับทาได้เลยครับจังหวะน,นี้นะดีไม่ดีดเ,เลขบ้านเลขรถออกอีกเพราะอะไรดาวโชคลาภดาวอาทิตย์เป็นเรื่องกับดาวเสาร์พบพันธุแปลว่าบ้านรถแสดงว่ากลางเดือนไปแล้วนะมีมุมที่จะออกได้นะครับถึงสิ้นเดือนเลยนะครับตรงนี้ ลูกบริวารก็เรียกว่าดีขึ้นนะเพราะที่ผ่านมาไปเจอดาวพุทธคู่ศัตรูก็จะหนักก็จะเหนื่อยมีปัญหาอุปสรรคกันเยอะนะแต่ก็อย่างที่บอกแล้วก็ยังอยู่ในเรือนมรณะทําอะไรก็ต้องตรวจสอบรอบคอบคอยประกบคอยดูแลให้ดีๆแต่ถ้าดีที่สุดเน้นทําเองครับผมเพราะดาวการเงินของเราดาวตัวเองกําลังจะโคจรไปอยู่ในเรือนลาภต้นเดือนก็เป็นราชาโชคปลายเดือนก็เป็นลาภแกตัวเองโอ้โหเพราะนั้นทําเองรวยเองสุดๆแล้วครับตรงนี้ อ่าอันนี้นะครับเป็นเลขนําโชคก็ฝากไว้นะครับ01936ครับนะไปประยุกต์ใช้ได้เลยแล้วก็อยากให้ทุกท่านประยุกต์ใช้ตามที่บอกตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะที่ฟังไปเนี่ยเราก็จะต้องเรียกว่าไปประยุกต์อีกทีหนึ่งนะครับให้เหมาะกับให้ตรงกับงานของท่านนะอันนี้จะดีมากๆและนี่คือคําทํานายจากหลักคำพีทางโหราศาสตร์ในแบบอาจารย์เกตเทวาที่ชัดเจน,น่านะครับ ตรงนี้และถ้าใครอยากดูดวงกับอาจารย์เกรเทวานะครับว่าพื้นดวงเป็นอย่างไรดาวจรเป็นอย่างไรนะครับมาผสมกันถึงจะรู้ว่าแม่นหรือไม่แม่นได้หรือไม่ได้ตรงนี้เลยนะครับสนใจก็ติดต่อตามนี้ได้เลยนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหา ให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรับรับทรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตทวาหที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอทไลน์แอทสายเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและรล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา